อย่างเกษตรเกษตรตามใจคืออยากเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่คืออยากเฮ็ดนี่บักอือเฮาปลูกชุดแรกนี่ซุ้มนี่ได้อายุประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั้งนี่ซุ้มนี่นี่ปลูกก่อนขุดเป็นหลุมพี่น้องขุดเป็นหลุมนั่นดิพุ่นอีกหลุมหนึ่งปลูกพร้อมๆกันในสี่หลุมนี่สี่หลุมที่เคยเอาให้พี่น้องเบิ่งมันสิเป็นเบี้ยน้อยๆเบี้ยที่เฮากล้ามานี่สี่หลุมอันนี้แตงโมแตงโมก็ปลูกทัดกันมาอีกสี่หลุมคือกันอันนั้นมันได้สี่ใบละเด็ดยอดพอเด็ดยอดมันก็สิแตกออกไปทั้งข้างสิพี่น้องมันสิแตกยอดออกมาทั้งข้างนี่อันหนึ่งยอดสองยอดนี่สามยอดนี่นี่สามยอดยอดที่สามอันนั้นยอดที่สี่แต่ว่าอีกเครือนั่นแทนมันเป็นอีกต้นหนึ่งจงไว้สองต้นอีกนั่นเครือหนึ่งบ่เด็ดยอดมันเครือบ่สมบูรณ์หรอกอันนี้คือเฮาเด็ดยอดมันได้4ยอดแล้วเฮาก็มาเด็ดแล้วได้4ใบ5ใบเฮาก็มาเด็ดยอดมันก็สิแตกออกไป3 4เครืออันนี้เป็นเกษตรทดลองเด้อพี่น้องบ่เคยเฮ็ดดอกอันนี้เครือนี่ลองเบิ่งแบบบ่เด็ดยอดนี่บ่เด็ดยอดบ่เด็ดยอดก็ออกคือกันพี่น้องนี่เด้แต่ว่าเครือที่มันแตกออกนี่มันสิเครือบ่สมบูรณ์เครือบ่ใหญ่นี่เด้อันนั้นเป็นต้นคูมันอีกต้นหนึ่งหั่นเด็ดยอดคือกันอันนั้นก็ได้บ่ค่อยสมบูรณ์ดอกมันเป็นต้นน้อยแต่ว่าบ่ลกถิ่มเอาไว้ลองเบิ่งปกติก็เอาไว้อันนั้นเดียวละเครือเดียวละแล้วก็เด็ดยอดเอานี่อันนี้มันเป็นเริ่มเป็นหมากแรกนี่เฮาก็เด็ดหมากมันถิ่มบ่เลี้ยงบ่ให้มันใหญ่บ่เลี้ยงมันตามที่ศึกษาในคลิปเขาเจ้าหั่นเขาเจ้าบอกว่าอย่างน้อยต้อง11ใบอย่างน้อยต้อง11ใบที่มันออกหมากมันออกหมากคอที่11จังค่อยสิเอาไว้ซั่นเพิ่นว่าจังค่อยสิให้มันเป็นหมากจับหมากคันหมากมันเกิดอยู่ใกล้ๆประมาณ 6-7 ใบนี่หั่นมันออกหมากมากก็เจ้าก็แนะนําให้เด็ดถิ่มเพราะว่าเป็นหมากมามันก็สิเป็นไส้เวลามันสุกนี่มันสิเป็นไส้พี่น้องนึกออกบ่ว่าบักโมมันเป็นไส้เฮาผ่าออกมามันสิเป็นเส้นเป็นไส้ขาวๆเนื้อมันสิบ่แดงบ่เนียนดีอันนี้คือข้าเจ้าแนะนํามาก็เลยลองปิดออกที่มันจอหน่วยอยู่ประมาณ6-7ใบเฮาก็เด็ดออกคือต้นนี้แท้มันบ่ได้ออกหรอกเพราะว่าเฮาเด็ดยอดมันประมาณ4-5ก้านนี่แหละเฮาก็มาเด็ดยอดมันเด็ดยอดออกมันก็เลยมาแตกออกนี่ยอดสิสมบูรณ์พี่น้องหั่นคันเฮาเด็ดยอดเนี่ยมันแตกออกนี่ยอดสิสมบูรณ์แต่ว่าแต่ละแหนงแต่ละเครือนี่ก็เจ้าแนะนําให้เอาไว้แหนงละหน่วย4แหนง5แหนงก็สิได้ประมาณ4หน่วยนี่มันมี4แหนงต้นก็สิประมาณ4หน่วยต้นนั้นกับต้นน้อยมันคือกันล่ะต้นนั้นบ่ได้เด็ดยอดต้นอีกต้นนึงมันขึ้นเทียมกันมานะแต่ว่าบ่ลกออกปล่อยมันใหญ่ลองเบิ่งตามจริงเขาจะก็ไว้ต้นเดียวละคุ้มนึงแต่ว่าเฮาเอาไว้2ต้นแต่ว่าต้นนั้นบ่สมบูรณ์อีหลีสิเป็นการแย่งอาหารกันสมบูรณ์อยู่ต้นเดียวอันนี้ก็เป็นบักอือบักอือปลูกรุ่นมาอีกนะพี่น้องปลูกได้4ขุมนี่ดิดิปลูก4ขุมสำหรับ4ขุมนี่เฮาทดลองเอาไว้ขุมละ2ต้นขุมละ2ต้นเหลือนั้นเฮาก็ลกถิ่มซุ้มปลูกก่อนหั่นเอาไว้ขุมละ4ต้น3ต้น4ต้นลองเบิ่งทดลองแต่ว่าซุ้มนี่เอาไว้ขุมละ2ต้นลองเบิ่งซุ้มปลูกรุ่นนี่ปลูกรุ่นกันมาก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์มันก็สิขึ้นมาขนาดนี้นี่บักอือรุ่นนี้ก็4หลุมรุ่นก่อนก็4หลุมรุ่นก่อนก็4หลุมคือกันรุ่นก่อนนี่คือมันเกิดมาเท่าใดเบี้ยก็
กันเบียดสมบูรณ์ก็เอาไว้สีลกทิมอยู่แต่ว่าหังเอาไว้ต้นนี้เอาไว้สี่เบียว่าสามเบียต้นนี้เอาไว้สามต้นนี่คุ้มเนี่ยเอาไว้สามต้นมันก็สมบูรณ์ดีเด้พี่น้องเดี๋ยวลองเบิ่งว่าสีได้ผลบ่คุ้มนี่เขาก็ลกทิมไปน้ำก็นี่คุ้มนี่เขาไว้จากต้นคุ้มนี่ก็สามต้นก็เห็นพี่น้องเงามันหนึ่งสองสามเอาไว้สามเงาแต่ว่าเงานี่บ่ค่อยสมบูรณ์ไปเลยนี่เงาที่สามนี่บ่สมบูรณ์ขนาดหากว่ามันบ่เป็นทางเขาก็สิตัดทิ่มให้มันเหลือสองเด็กอีกนี่เป็นการทดลองเลยพี่น้องเลยบ่เคยเห็ดจักเทื่อดอกของสิลองเบิ่งด้วยร่างกายเจ้าของมันก็บ่แข็งแรงสมบูรณ์ก็เห็ดเล่นไปกลในมือละสี่หลุมห้าหลุมก็ปลูกนี่ดิซุ้มนี่ก็ขุดหลุมไว้นี่เมื่อนี่เอาออกมาหกกระโปะซุ้มเขากล้าไว้หกเบี้ยกับว่าแม่นหกโปะเดี๋ยวหลุมมันเป็นหลุมไปข้างทางนี่แหละอันนี้ทางรถลงไปทุ่งนาก็สิปลูกรอข้างทางรถนี่เวลาเขาย่างมันบ่สะดวกเพราะว่าเขาขาบ่ค่อยดีแต่ว่าอยากเฮ็ดก็เลยนี่ปลูกไว้เลาะข้างทางนี่ทางด้านนี้เฮากล้าบักแตงสุกไว้เด้อพี่น้องกล้าบักแตงไทยไว้6กระโปะคือกัน6กระโปะแต่ว่ากล้ารอบใดก็บ่ออกแต่ว่ากล้ารอบใหม่นี่เริ่มออกแล้วกันมันเริ่มออกแล้วก็เลยแต่ว่าเบี้ยมันยังบ่ทันใหญ่ต้นกล้ามันยังบ่ใหญ่ก็สิบ่ทันเอามาปลูกเด้ออีกประมาณจัก4มื้อ5มื้อหรืออาทิตย์นึงก็จะมาปลูกลองเบิ่ง6ขุมพี่น้องอันนี้สิปลูกบักแตงไทยแตงสุกให้หน้าน้อยให้นี่ปลูกเต็มเลย อันนี้บักอื้อนี่แหละกาบักอื้อกันนี่แหละนี่กาใส่กระปุกมีคนแนะนำว่าขั้นสิเอาในมันมาลงหลุมโลดหันเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แมงขี้ไห้ตัวเหลืองๆนี่ก็ตัวเหลืองๆที่มันจับอยู่น้ำใบไม้จับอยู่น้ำใบบักอื้ออยู่น้ำใบอันเครื่องปลูกเฮานี่ก่อนนี่มันเจียดให้ใบซอยๆนะพี่น้องเพิ่นว่ามันรักษายากเพิ่นให้กล้าเบี้ยซะก่อนจะค่อยเอามาปลูกนี่มันสิมาเจาะกินจังซี่เนี่ยมันสิมาหั่นใบแบบนี้พี่น้องนี่ตัวลายเลยตัวเหลืองๆนะคนอื่นแม่งขี้ไห้บ้านเขาอื่นแม่งขี้ไห้นี่แหละอันมันเป็นศัตรูย่างดีของอันนี้เขาก็เลยได้กาเบียคือคำแนะนำเพิ่นนี่เห็นบ่พี่น้องกลับขึ้นมาหาแตงโมกคุมนี่คือเก่านี่นี่ยอดอันนี้แบบว่าเขาบดเด็ดยอดมันออกมาแล้วเขาบดเด็ดยอดมันเอาปล่อยเลยลองเบิ่งเวลามันออกแหนงมานี่มันสิบ่สมบูรณ์สิเป็นแหนงน้อยๆนี่ออก2แหนงน้อยๆนี่เฮาแต่ว่าเฮาสิทดลองเบิ่งว่าแหนงนี่มันสิเลี้ยงลูกได้บ่มันสิเลี้ยงลูกใหญ่บ่แหนงที่เฮาบ่เด็ดยอดนี่แตกต่างกันเด้อันนี้ต้นนี้บ่เด็ดยอดลองเบิ่งแต่ว่าต้นเด็ดยอดนี่คุณแหนงมันแหนงมันสิใหญ่สมบูรณ์ดีบ่สุดแหนง3 4แหนงนี่เป็นแหนงใหม่เบิดเด้พี่น้องยอดเก่ามันเด็ดทิ่มเบิดแล้วเฮามื้อนี้ก็สิปลูกซุ้มที่เฮาออกมานี่ล่ะเนี่ยสิปลูกซุ้มนี่แต่ว่าบ่มีขากล้องก็สิปลูกให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้เพราะว่าบ่มีหม่องตั้งกล้องออกมาผู้เดียวมันสิเป็นจังใดก็ปลูกแล้วแล้วมันสิเป็นจังใดก็จังค่อยสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อว่ามันสิได้กินหรือบ่ได้กินปลูกบักอื้อเนี่ยปลูกหน้าแรงใส่ให้หน้าปลาเฟืองปลูกเล่นๆไปติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี้ซะก่อนคลิปต่อไปมันสิเป็นจังใดพี่น้องก็ติดตามต่อไป
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ